คะแนนปลูกไม้กันต่อพี่น้องเห็นไหมนี่คือการหาทรงไม้ครับต่อบอนไซอ่ะเป็นไม้ขายฝันคืออันนี้เป็นคลิปแบบนึกอยากถ่ายก็ถ่ายนะบ้านผมทำไรสวดไม่ได้หรอกสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวโคราชบอนไซฟาร์มนั่นเองปลูกไม้กันต่อพี่น้องมันแปดต้นเนาะทำสองคลิปคือต้นแรกก็อ้วนเตี้ยทำให้ดูไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะมันก็ปลูกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าการหาทรงก็แตกต่างอันนี้จะเป็นไม้อ้วนเตี้ยนี่ตัวแรกที่ปลูกปฐมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรดน้ำอย่างที่บอกต้องรดน้ำยาเร่งรากปฐมยาเร่งรากแล้วก็ใส่ถุงโอ๊ตเพราะช่วงนี้มันอากาศเย็นนะช่วงเช้า18-19องศาพอจะพบจะ7โมงก็ร้อนประมาณบ่าย1บ่าย2ก็นั่งกันตามอัธยาศัยอย่างนี้เลยพี่น้องเหรอคืออันนี้เป็นคลิปแบบนึกอยากถ่ายก็ถ่ายนะเอ้ามีปัญหาก็เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือตลอดเลยผมอ่ะผมเอาครีมเนี่ยครีมนี่คือตัวนี้เห็นทรงมันน่าสนใจไงก่อนทำการปลูกเป็นไม้ที่ผมโคตรมาเราต้องมาทำการแก้ไขเยอะมากเลยคือต้องเก็บตัวนี้ออกนะเนี่ยมันจะเห็นว่ามันเป็นแผลที่ยื่นออกไปตัวเนี้ยเกิดจากร้อยเก่าแล้วเราก็เก็บการเก็บแผลก็อย่างเงี้ยพี่น้องแล้วแต่มีเครื่องมือกันด้วยเด้อถ้าไม่มีก็ใช้เลื่อยใช่อะไรคนไหนที่คูดใหม่นะถ้าคนคูดเก่าไปแล้วนะเขาจะสะดวกขอนั่งเลยแล้วกันอาการไข้ดีขึ้นแล้วแหละไม่มีใครถามได้อยากบอก มันเป็นเนี่ยการบันทึกเนาะมันไม่ใช่นั่นคือถ้าเป็น Facebook ไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็คงจะสนุกกว่านี้นะหรือว่าไลฟ์สดทาง YouTube อ่ะจะทำไม่เป็นอีกอย่างนึงอย่างที่บอกบ้านผมทำไรสวดไม่ได้หรอกเดินใบแดงเด้งออกจากสารบบ YouTube แน่นอนเลยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขหลายอย่างมาคุยเรื่องทำไม้กันเนี่ยผมตั้งใจจะเอาด้านนี้ด้านอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะเป็นหน้าไม้เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นเนาะเนี่ยด้านเนี้ยเป็นหน้าไม้นี่เพราะว่ามันจะเอียงอยู่อย่างนี้นะเวลาปลูกจริงๆอ่ะมันต้องปั๊บทรงอย่างนี้อันนี้ตอนตัดตุ้มมามันจะเอียงหน่อยเนี่ยด้านนี้เป็นหน้าไม้สิ่งที่เรามาก็มาทำการเก็บพวกแผลส่วนเกินพวกแค่เอาพวกที่มันแห้งๆที่มันผุออกแล้วก็ไอ้พวกเกินๆที่เราดูแล้วมันไม่สวยอ่ะอย่างรอยเราตัดอย่างเงี้ยเราก็มาเก็บออกเนี่ยใส่ครีมช่วงนี้ก็ไม่ใช่ถ้าครีมตัวนี้ต้องไอ้ปากนกแก้วตัวกลางซึ่งเพราะว่าช่วงหลังมานี่ไม้จิ๋วก็ไม้ใหญ่ไม่ค่อยได้ถ้าไม้ใหญ่นะต้องใช้ครีมแบบ2มือเลยครีมปากนกแก้วต้อง2มือแบบถ้าตัวเล็กก็เล็กกว่านี้นะประมาณสักนิ้วก้อยอ่ะ มีทุกเบอร์แต่ไม่รู้หายไปไหนหมดช่วงนี้ก็เก็บกิ่งอันนี้ยังเสียดายลังเลเอาออกแล้วกันไม่ต้องลังเลแล้วแหละมันซ่อนกิ่งกันกิ่งมันซ่อนทับกันอ่ะดูไม่สวยเดี๋ยวเราให้มันล้อแตกใหม่นี่แตกยอดแตกอะไรใหม่กันเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้มันดูไม่สวยเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นเปื้อนดินเปื้อนโคลนไม้จะดูสวยก็ต่อเมื่อถูกน้ำเร็วนะตะโกอ่ะมันจะดำขึ้นเงาขึ้นแบบยิ่งถ้าแบบว่าใช้แปรงคาดช่วยสักหน่อยนะพอปลูกเซตรดน้ำเซตเราฉีดขี้โคลนอะไรออกเซตปั๊บอ่ะเอาแปรงคัดๆดินออกช่วยนะพี่น้องต้นมันจะดำเงาเวลาถ่ายรูปออกมานี่สวยวิ่งเลยแหละอันนี้เป็นเทคนิคนะเป็นเคล็ดลับเวลาที่ก็ถ่ายรูปต้นไม้ว่าทำไมมันสวยแต่ก็อยู่ที่การจับแสงเป็นเด้ออย่างผมนี่บอกเลยถ่ายรูปไม่สวยครับคือจับมายังไงก็ถ่ายอย่างนั้นเนี่ยจับแสงจับเงาอยู่ทางไหนอ่ะถ่ายคลิปคือกันนึกอยากถ่ายก็ถ่ายตอนนี้จะแผลใหญ่หน่อยนึงแต่ถ้าไม่เอาออกอ่ะมันจะดูขี้เหร่เพราะว่ามันจะทำให้ไม้มันดูเนี่ยถ้าไม่เอาตัวนี้ออกอ่ะมันจะทำให้ไม้ดูเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะแบนอ่ะมันจะไม่มีความ
เอี้ยวความกลมกลืนคือตัวนี้มันเป็นรอยเกิดจากไฟไหม้เราไม้มันก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องการตัดให้มันเป็นสโลปให้มันมีเหลี่ยมมีมุมคือให้มันดูดีไม่งั้นไม้มันจะดูแบบยิ่งตะโคนกิ่วเราอันนี้เป็นการแก้ปัญหาต่อไปตัดกิ่งไหนต่อเลยที่นี่อาจจะมดแล้วนะเนี่ยนี่เดี๋ยวเอากิ่งนี้ออกก่อนแล้วกันดูแล้วไม่เข้าพวกอันไหนไม่เข้าพวกนะเอาออกสำหรับผมนะซึ่งเมื่อก่อนผมจะไม่มาตัดแต่งอย่างนี้หรอกพี่น้องเพราะว่าผมพุดอย่างที่บอกเน้นย้ำนะเมื่อก่อนผมพุดแล้วผมขายเลยไงพุดมาปุ๊บปลูกได้สักอาทิตย์นึงหรือไม่ทันได้ปลูกอ่ะถ่ายอยู่กลางทุ่งถ่ายคลิปถ่ายอะไรโพสต์ลงปุ๊บก็มีคนทักมาซื้อก็ขายเลยพอมาปีนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งก็ต้องมีติดบ้านไปมั่งสักต้นสองต้นเอาไว้โชว์เพราะว่าตั้งแต่ทำ YouTube มานะมีคนมาขอดูต้นไม้อยู่บ้านแล้วหลายท่านมาแล้วไม่มีไม้ให้ดูแต่ก็จะเป็นไม้ให้ดูนะเพราะไม้ขายก็ยังขายในเฟซในกลุ่มไม่ก็ยังเน้นขายที่อยู่ในกลุ่มบอนไซอยู่เหมือนเดิมนะพี่น้องก็จะมีมั่งที่ทักทางYouTube มาแต่คุยใน YouTube อ่ะคอมเมนต์อ่ะมันคุยกันยากนะพี่น้องเอาตรงๆนะเพราะว่าเราคุยกันใน YouTube อ่ะมันเป็นคลิปที่ผ่านการถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อกว่าจะถึงวันที่ออกอากาศอ่ะอย่างคลิปเนี้ยผมถ่ายวันที่10ผมว่ากว่าจะถึงคิวได้ออกนู่นน่ะผมว่ากลางๆมกรานะท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะไม้ต้นนี้อาจจะตอนนี้ผมทำคลิปไว้50คลิป คือทำอะไรก็นั่นไว้ถ่ายไว้เนี่ยใช้เปลืองเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแผลไหนก็ทามันมดแล้วแต่ว่าบางวันไหนจะนึกอะไรออกอ่ะอย่างวันนี้ก็นึกอยากถ่ายแก้ตัวไอ้ที่วันก่อนคลิปก่อนนู่นอ่ะปลูกเราคุยได้ไม่เต็มที่บางช่วงมันถอดเสียงออกเนาะก็เลยทำคลิปชดเชยแล้วกันนี่จะได้ทรงไม้คร่าวๆประมาณนี้เห็นไหมนี่คือการหาทรงไม้การนั่นคราวนี้เหมือนเช่นเคยพี่น้องบอนไซต่อน่ะต่อบอนไซอ่ะเป็นไม้ขายฝันพี่น้องก็ต้องทำใจเด้อทำใจในที่นี้หมายถึงว่ามันอาจจะได้ทรงที่เราคิดหรืออาจจะไม่ได้ทรงที่เราคิดก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเราอยากให้มันแตกนี่สลับซ้ายสลับขวาอย่างกิ่งนี่เราอยากให้ออกขวาสลับมาอันนี้เราอยากให้ออกขวาสลับมาเป็นยอดอันนี้เราอยากให้ออกขวามาเป็นกิ่งนี่ตรงนี้ก็อยากให้ออกมาเป็นกิ่งหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราคิดเพราะว่าเราก็คาดคะเนก็นิสัยมันใกล้นี่มันไม่ได้หรอกมันตะโกมันไม่เหมือนเพิ่มหน้านะถึงแม้แต่เพิ่มหน้าก็เหมือนกันแต่บางทีมันยังไม่แตกยอดเอาง่ายๆเหมือนกันแต่เพิ่มหน้ามันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่มียอดไม่มีกิ่งตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะเพิ่มหน้ามันทาบกิ่งได้เงี้ยแต่ตะโกเนี่ยทาบได้ไม่ทาบได้นะแต่ต้องคนมีฝีมือมีความรู้เชี่ยวชาญพอสมควรนะถ้ากำลังฮาร์ดเล่นก็ถือว่ายากปรับเซียนปรับมาหลายแล้วเหมือนกันนี่ได้ตอเนี่ยได้ตรงเนี่ยก็ทำการปลูกก็ปลูกเหมือนเดิมทุกครั้งนะพี่น้องปลูกมะพร้าวทราบลองก้นกระถางใส่ไปดินเข้าไปที่จริงผมจะปลูกในกระมังนะเพราะว่าไม่ให้ดินมันกระดินแต่นี่อยากให้พี่น้องเห็นขั้นตอนวิธีการกันนี่ด้านนี้จะเป็นหน้าไม้เราก็เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาปลูกอ่ะผมจะชอบฝังรากก่อนถ้าเป็นหลายๆท่านปลูกนะก็จะชอบยกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคือโชว์รากโชว์อะไรแต่ไม้ผมมันเป็นไม้ใต้ดินเนาะรากฝอยมันจะยังอ่อนแอบอบบางอยู่ผมจะฝังไว้เลยคือยังไม่เน้นโชว์ฐานอะไรหรอกเพราะว่าเป็นไม้ปลูกอย่างที่บอกว่าปีนี้ขอเป็นไม้ปลูกก่อนคือรอให้ไม้มันแข็งแรงผมถึงจะทําการขายถ้าขายตอนนี้ปุ๊บแล้วมันตายขึ้นมานะมันเสียดายเพราะว่ามันหนาวอากาศมันหนาวแล้วก็พอซื้อปุ๊บส่งไปมันสะเทือนไงพี่น้องรากฝอยยิ่งมีน้อยอย่างที่บอกเน้นย้ำนะว่าไม้ที่ผมคุดส่วนมากผมจะคุดเป็นไม้ใต้ดิน
ระบบรากมันจะน้อยกว่าไม้หนาดินโอกาสรอดมันโอกาสเสี่ยงมันจึงสูงกว่าไอ้พวกไม้หนาดินนะเนี่ยก็ปลูกใส่ดินไปให้ทั่วแล้วก็ฝังไปให้มันไม่ใช่ฝังกดดินลงไปให้มันตึงพอสมควรเวลาเรารดน้ำดินจะได้ไม่โยกไอ้ต้นจะได้ไม่โยกไม่รุดทรงซึ่งถ้าเป็นไม้ต้นใหญ่ต้นสูงนะเราต้องมีปอหรือลวดหรืออะไรมัดยึดโยงสมมตินี้นะเป็นปอจ่อรูกระถางหรือทำยังไงก็ได้ที่จะมัดเนี่ยโคตเอาไว้เนี่ยหรือจะมัดตะกิ่งไว้กันโยกกันอะไรกันหมากันแมวชนถ้าเป็นไม้สูงและไม้ใหญ่นะแต่ของผมนะมันมีแต่ไม้ตอไม้เตี้ยมันเลยไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าจะโยกเนี่ยเห็นไหมผมจะถมแบบนี้เลยผมแบบมิดรากไปเลยคือเราต้องการให้มันแข็งแรงเร็วๆแล้วก็ให้รากฝอยไม่ได้หาอาหารเร็วๆซึ่งจริงๆแล้วนะควรปลูกตั้งแต่หลังขุดมาสักพักนึงอ่ะสักนั่นอ่ะมันจะได้เพราะว่าเราไปขุดมาเรามาวางกองมันก็มันก็กินน้ำเลี้ยงตัวเองแล้วก็ขายน้ำเลี้ยงแต่บางทีเราก็เหนื่อยอ่ะเนาะมันก็ไม่ไหวขุดมาก็มีพักมั่งมีธุระไปมั่งกินข้าวมั่งอย่างวันนี้ก็ไปตัดผมมาหล่ออ่ะได้ประมาณเนี่ยเดี๋ยวไปทำการรดน้ำกันรดน้ำแล้วก็ใส่ถุงโอ๊กนี่ด้านนี้ก็เป็นหน้าได้นะด้านนี้คือเป็นหน้าได้ทั้งสองด้านนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรดน้ำเหมือนเดิมผสมยาเร่งรากรดน้ำยาเร่งรากแล้วก็ปล่อยไว้แล้วก็เอาใส่ถุงที่เตรียมไว้ปีนี้ผมปลูกไม้ด้วยระบบปิดทั้งหมดนะพี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วนี่ที่คุดๆมาแล้วไอ้มันตายไปเยอะพอสมควรนะคุดมา100กว่าต้นตายประมาณ10ต้นแล้วก็ต้นที่สวยด้วยนะคือยิ่งไอ้พวกที่อยู่ใต้ดินลึกๆแบบว่าโผล่มาแค่ยอดอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำการโอ๊บถ้าเป็นไม้ที่อยู่หน้าดินถ้าเป็นไม้หน้าดินอย่างไอ้ตัวเนี้ยอันนี้มันก็โผล่มาเยอะนะอันนี้เป็นโคนคู่มันก็โอกาสรอดเยอะเนี่ยดังนั้นปีนี้เพื่อความปลอดภัยผมก็เลยปลูกระบบปิดแล้วก็ไว้วางร่มลำไรรดน้ำเซตใส่ถุงมัดปากแล้วก็เอาไปวางร่มลำไรอย่างที่เห็นในคลิปก่อนๆนะเพื่อความชัวร์เพื่อความปลอดภัยนี่ตอนนี้ก็ปลูกมาได้7ต้นแล้วพี่น้องวางไว้ตอนนี้โคนคู่เป็นไม้เล็กกระทัดรัดเดี๋ยวต้องเก็บแผลเอาละคลิปนี้เอาคำนี้พอพี่น้องเพราะว่าการรดน้ำอะไรก็คงไม่ต้องไปรดให้ดูดังเนาะเข้าใจวิธีการรดอยู่แล้วแหละอาการปลูกเอาจาก2คลิปเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปพูดมามันก็ซ้ำวนอยู่ที่เก่าเพราะว่ามันก็นั่นแต่เรื่องการหาหน้าไม้เนี่ยมันก็เนี่ยแต่ละต้นน่ะมันก็ต้องหาไม้แต่งไม้ตัดแตกต่างกันแต่จะถ่ายทุกต้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันคือบางทีก็ไม่รู้จะอธิบายแบบไหนไงคือเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดในหัวแต่ว่าอธิบายยากหรือวาดรูปให้ดูไม่เห็นเหมือนไอ้ต้นเนี้ยเนี่ยทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้มันพอมันเสียดายมาทั้งสองทุกทางแล้วมันไปไม่เป็นนั่นเนี่ยมันเป็นไม้สวยโครงสร้างดีถ้าไม่เห็นต้นจริงนะเนี่ยแต่ว่ามันไปไม่เป็นคือจะตัดฝั่งไหนก็เสียดายอ่ะผมจะปลูกมันอย่างนี้เลยนอนใจเย็นๆแล้วก็ปลูกอ่ะคลิปนี้ไปขนาดนี้ก่อนพี่น้องเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์เพิ่มกำลังใจให้ช่องเล็กๆอย่างนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวพยายามคิดหารูปแบบการนำเสนอแบบใหม่นะครับสวัสดีครับผม บางทีมันก็ตันๆตื้อๆเนาะทำคลิปบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้แห่งจะคุยจะเล่าแบบไหนให้ฟังให้เข้าใจอ่ะคือด้วยเงื่อนไขเวลา